อยากลองต่อหลังบ้านเป็นห้องกระจกไหมครับสวัสดีครับพบกับช่างโลดอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นที่หมุนๆอยู่ข้างหลังช่างโลดนี่นะฮะเป็นคำถามมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจนะครับชัยโลดบิ๊กแดดดี้นะครับตรงนั้นนะครับสะกดชื่อแบบนั้นเลยนะครับก็จะเจอนะครับใน Facebook แฟนเพจนะครับกดถูกใจไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ส่งคำถามเข้าไปได้นะครับส่วนวันนี้นะครับเป็นเรื่องของคุณพี่แจ็คกี้นะครับคุณพี่แจ็คกี้อยากจะต่อหลังบ้านนะครับเป็นกลาสเฮาส์นะครับก็คือเป็นห้องกระจกนะครับก็ไปหาแบบมาแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรมาให้ช่างโลดดูนะครับและที่สำคัญคือคุณพี่แจ็คกี้นะครับมีแบบแปลนด้วยนะครับแล้วก็มีแบบรูปด้านนะครับเป็นรูปด้านด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็เป็นแบบแปลนของงานระบบนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าหลังบ้านของพี่แจ็คกี้เนี่ยมีทั้งถังเซฟติกนะครับคือถังส้วมนั่นแหละแล้วก็มีบ่อพักน้ำด้วยนะบ้านจัดสรรทั่วไปก็จะมีบ่อพักน้ำนะครับเป็นท่อน้ำทิ้งนะครับอยู่ตามหลังบ้านอยู่แล้วนะครับเป็นปกตินะคุณพี่แจ็คกี้สอบถามมาแบบนี้นะครับอยากทำฐานรากนะครับให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับโครงสร้างเป็นกลาสเฮาส์นะครับแยกออกจากตัวบ้านนะครับไม่ฝากเป็นภาระให้ตัวบ้านนะครับมันถูกต้องนะครับโครงกลาสเฮาส์นะครับใช้เอสบีมสามารถลดจำนวนให้เสามีระยะโค้งที่ไม่ถี่ได้ไหมครับตัวท่อน้ำทิ้งอยู่นอกกลาสเฮาส์นะครับเว้นออกจากรั้วให้ห่างประมาณ50เซนนะครับก็ส่งแบบให้ดูอย่างนี้นะครับก็เป็นรูปด้านนะครับรูปอิลิเวชันด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าตัวตรงนี้นะครับบริเวณแถวๆนี้นะครับที่อยากจะได้ทำเป็นกลาสเฮาส์นะครับก็ประมาณ7เมตรได้นะครับเพราะตรงนี้มัน3เมตรครึ่งนะตรงนี้2เมตร90กับ60เซนก็3เมตรครึ่งพอดีนะครับก็7เมตรนะครับเป็นลูกแปลนนะครับเป็นแปลนงานระบบนะครับห้องน่าจะ2เมตรคูณ7เมตรนะครับเอาไว้เลี้ยงเด็กอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะวางโต๊ะทานข้าวนะครับคืออยากได้ที่จะประมาณนี้นะเอาท่อน้ำทิ้งเนี่ยเอาบ่อพักนี่นะครับไว้ข้างนอกก็จะประมาณนี้นะครับในแปลนจะเห็นนะครับมีบ่อพักนี่ครับ2บ่อนะครับปิดได้นะครับหรือว่าเราจะเอาไว้ข้างนอกเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีถังเซฟติกนะครับตรงนี้นะบ่อพักพวกนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะปิดไปเลยนะครับยังไงไม่ต้องเปิดเอาไว้นะครับบ่อพัก2ลูกนะครับแล้วก็มีแนวท่อระบายน้ำของถังเซฟติกด้วยนะครับไว้ตรงนี้นะครับเวลาเราทำพื้นไปแล้วเนี่ยคุณจะย้ายตำแหน่งมันนะครับอาจจะหักท่อขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาทิ้งแถวๆนี้นะครับเพิ่มบ่อพักตรงนี้อีกลูกนึงก็ได้นะครับหรือว่าให้มันหักออกมาทางนี้นะครับแล้วก็ให้มันโค้งตรงนี้เหมือนมันยากเกินไปนะครับพอมันหักมากๆแล้วเนี่ยมันจะเวลามันจะตันเติร์นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากนะครับมันก็ควรหักแค่ทีเดียวนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำดีกว่านะนะครับแบบนี้นะครับที่คุณพี่แจ็คกี้ส่งเข้ามาให้ดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่ากระจกเนี่ยมันก็จะมีตรงมีเข้าอะไรของมันอย่างนี้นะครับคือมันจะไม่ห่างมากนะครับอย่างเงี้ยก็ประมาณน่าจะเมตรนึงนะส่วนรูปทางด้านขวานี่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นกลาสเฮาส์เหมือนกันนะเป็นห้องกระจกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มีหลังคาปิดด้วยนะมันจะมีอีกระบบนึงนะครับคือเป็นผ้าม่านนะครับผ้าม่านที่จะอยู่ข้างในห้องนะครับก็จะสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับเขาก็จะมีสายลงมานะเราก็สามารถสาวๆให้มันผ้าม่านมันปิดเข้าปิดออกนี้ได้นะครับไม่ต้องไปทำให้มันอยู่นอกระบบอีกรอบนะครับถ้าอย่างนี้นะพอเราปิดขึ้นมาวันไหนฝนตกนะมันก็จะพุ่งเข้าไปหาข้างบ้านเลยนะครับถ้าเรามีกัตเตอร์มีหรือมีรางน้ำอยู่ตรงนี้เตรียมเอาไว้นะครับมันก็จะไม่ต้องไปปิดเข้าปิดออกแบบนี้นะแล้วก็ทำผ้าม่านไว้ข้างในอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเห็นนะครับมันก็จะมีเสาของมันนะนี่ฮะเสาของมันนะครับรูปซ้ายนะครับก็คงเป็นรูปด้านในของรูปเมื่อกี้นะครับสามารถที่จะเอาโต๊ะทานข้าวไปวางได้นะแล้วก็เปิดออกมาจากด้านในเลยนะครับอันนี้คือด้านนอกนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเสาเป็นช่วงๆนะครับช่วงนี้น่าจะประมาณ2เมตรได้นะแต่ว่าช่วงกระจกมันนี่นะครับมันก็จะแทบจะทุกๆ1เมตรเลยนะครับเพราะอะไรนะครับกระจกเนี่ยมันจะแอ่นตัวมากไม่ได้นะครับเพราะถ้ามันแอ่นตัวมากเนี่ยมันจะแตกนะเพราะว่ากระจกนี่มันมีความเปราะของมันนะครับยิ่งเราอยากได้กระจกบานใหญ่ๆนะครับกระจกมันก็จะต้องหนานะครับอย่างที่เขาใช้ทั่วๆไปเนี่ยก็สักประมาณ8มิลนะครับหรือว่า10มิลนะครับหรือ15มิล20มิลอะไรไม่เกินนี้นะครับอย่างที่ออฟฟิศช่างโลดเป็นหลังคากระจกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการสายก็เป็นกระจกนะแล้วก็อะไรอีกอะโครงทั้งหมดก็เป็นกระจกนะกรอบด้านนอกเนี่ยเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะครับอย่างพวกการสาดเนี่ยน่าจะสัก20มิลได้นะครับคือคนเนี่ยสามารถขึ้นไปเดินได้ข้างบนเลยนะครับแล้วก็ไปกวาดใบไม้ได้เลยนะไปทำงานได้เลยอะคือมันหนามากนะครับแล้วก็ช่วงที่จุดรองรับของมันเนี่ยมันก็ไม่ห่างมากนะครับก็สักประมาณ80ถึง1เมตรนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับ
อย่างที่เราเห็นเป็นตัวอย่างเลยก็คือสนามบินสุวรรณภูมินะเราเห็นเป็นกระจกทั้งหมดนะครับเรามองเข้าไปเนี่ยโครงเราแทบจะเห็นใกล้ๆเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคราอยู่ข้างหลังนะครับเป็นกระดูกสันหลังให้มันน่ะแต่พวกเนี้ยมันเป็นกระจกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีพวกตัวสไปเดอร์มีเป็นตัว3ขา4ขาเกาะอยู่ข้างหลังนะครับเราก็จะเห็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เห็นเป็นหลอกๆตาว่ามันเหมือนไม่มีโครงสร้างแต่จริงๆคือมันมีโครงสร้างเป็นคลีกกระจกเป็นเคราะห์กระจกอยู่ข้างหลังนะครับนี้นะครับก็ซูมไปดูใกล้ๆไม่เห็นว่าเป็นกระจกนะช่วงนี้เห็นไหมไม่ห่างผมว่านะครับประมาณ 0.8 นะครับถึง1เมตรนะครับนะเพราะงั้นตรงนี้ก็คือกระจก1แผ่นตรงนี้กระจกอีก1แผ่นนะครับแผ่นที่2นะงั้นรอยต่อมันอยู่แถวนี้นะครับรอยต่อมันอยู่ที่มันก็ซ่อนอยู่ไว้ในโครงสร้างมาแหละนะครับงั้นกระจกเราก็จะบางได้นะแล้วก็เราก็เห็นกระจกแล้วก็เราก็เห็นโครงสร้างสวยๆได้นะครับอย่างนี้นะเราก็ต่อเป็นโบว์จอยอย่างเงี้ยสวยๆอย่างนี้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ช่างก็จะเชื่อมนะถนัดเชื่อมอย่างเดียวนะครับช่างไทยเนี่ยเชื่อมเก่งนะแต่ทำโบว์จอยก็ทำได้นะครับบางส่วนนะครับทำได้แต่ส่วนใหญ่ก็ถนัดที่จะเชื่อมกันนะครับช่างไทยนี่เก่งมากครับงานเชื่อมนะครับก็สรุปอย่างนี้นะครับคือขนาดห้องเนี่ยประมาณ2เมตรคูณ7เมตรนะครับส่วนสูงตรงนี้นะครับช่างโลกกะไว้ประมาณ3เมตรถึง3เมตรครึ่งนะครับห้องกระจกนะครับอยากได้ระบบฐานรากนะครับก็คือช่างโลดก็บอกกับคุณพี่แจ็คกี้ไว้ว่าไอ้โครงกระจกเนี่ยช่างโลดบอกให้ไม่ได้นะครับคงต้องให้ช่างกระจกมาทำนะครับเพราะว่าช่างโลดไม่ทราบว่าต้องการกระจกหนากระจกบางเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่างโลดก็ไม่เคยคำนวณไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในกระจกนะครับว่ามันจะควรจะต้องมีความหนาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ให้คุณพี่แจ็คกี้ก็ลองไปหาช่างดูเองนะครับพี่แจ็คกี้ก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปหาช่างอลูมิเนียมไปทำห้องกระจกแล้วกันอะไรเงี้ยก็ตกลงกันอย่างนี้นะครับก็ช่างโลกก็จะทำระบบฐานรากให้จัดระบบฐานรากให้นะครับว่าฐานรากควรจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกไว้อย่างทุกคลิปนะครับว่าโครงสร้างที่กดในคลิปวิดีโอของช่างโลกนะครับทำการศึกษานะครับศึกษาความเป็นไปได้ของโครงสร้างนะครับแล้วก็ศึกษาราคาเบื้องต้นนะครับแบบที่ช่างโลกให้ไปก็ยังไม่สามารถนำไปก่อสร้างได้นะครับถ้าอยากนำรูปแบบโครงสร้างที่กดในคลิปของช่างโลกไปก่อสร้างนะครับก็ควรมีวิศวกรตรวจสอบและคำนวณนะครับแล้วก็มีวิศวกรควบคุมหน้างานระหว่างก่อสร้างอีกครั้งนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่างโลดนะครับทีนี้พอช่างโลดศึกษาแบบไปจริงๆแล้วนะครับก็จะเห็นว่าพอเอาแบบไปวางไปเทียบรูปที่คุณพี่แจ็คกี้ส่งมาให้นะครับก็จะเห็นว่าในแบบแปลนเนี่ยถังบำบัดมันอยู่ตรงนี้นะถังเซปติกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่พอเข้าไปดูในรูปจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยฝาถังเซปติกนะมันตรงกับหน้าต่างนะครับนี่หน้าต่างตัวนี้คือหน้าต่างตัวนี้นะครับตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงประตูนะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับงั้นแสดงว่ามันก็น่าจะมีโอกาสที่จะมาอยู่แถวๆนี้นะครับพอมาอยู่แถวๆนี้มันก็จะตรงกับบ่อพักลูกนี้เลยนะครับก็โชคดีไปนะพี่แจ็คกี้ก็อาจจะได้ทำเต็มพื้นที่ให้ได้มากกว่านี้นะครับก้าวอย่างนี้นะครับทั้งโลดที่แรกก็ทำตามแปนนะก็กำหนดไว้ประมาณ6เมตร30นะครับก็พอตอบพื้นอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณ6เมตรครึ่งนะครับก็แนะนำอย่างนี้นะครับก็ให้เป็นเสาเข็มไมโครพายนะครับไมโครพาย4ต้นนะครับแต่ตอนที่ช่างโลดขึ้นรูปเนี่ยช่างโลดขึ้นรูปยึดตามแปนนะมันก็เลยได้ประมาณ6เมตร30นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาตามรูปจริงๆเนี่ยช่างโลดก็ไม่รู้จะเอาแบบไหนนะครับก็เลยขึ้นตามแปนไว้ก่อนนะตอนนั้นนะครับแต่พอมาสังเกตรูปจริงๆแล้วเฮ้ยถังเซปติกมันไปไกลนะก็อย่างนี้นะครับก็เซตตามนี้ไว้ก่อนนะก็แนะนำเป็นไมโครพาย4ต้นนะครับต่อไปที่ความยาวเท่ากับของตัวบ้านเลยนะครับไปที่ชั้นดินแข็งเลยนะครับเพราะเราเป็นห้องกระจกนะเกิดมันซุดตัวเยอะไปเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะครับกระจกมันจะแตกเอานะถ้าเกิดว่าเป็น7เมตรเนี่ยก็อาจจะตอกแซมไปอีก2ต้นนะครับเพื่อได้ลดความยาวของคานด้วยนะครับอย่างนี้นะตอนนี้พอเซตคานไว้ที่20นะครับคูณ40นะครับลึก40เซนนะมันก็จะได้เขียนนอกอยู่ที่6เมตร50นะครับอย่างนี้นะครับความกว้างของมันก็จะประมาณ2เมตรนะครับพอทำเทพื้นอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับตัวตรงขอบมุมตรงนี้นะครับก็จะเว้นไว้หน่อยนะสัก10เซน15เซนอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อเอาไว้ทำงานไว้หล่อคานนะครับทำแบบข้างคานอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอเทพื้นแล้วเนี่ยก็จะสามารถเทพื้นได้ชนกับตัวบ้านนะครับเอาแค่ชนๆนะเห็นไหมตรงนี้นะครับมันแค่เข้าไปชนเฉยๆนะครับถ้าสมมติว่าคุณพี่แจ็คกี้นะครับอยากจะเทพื้นให้มันชนถึงผนังเลยนะครับก็สามารถทำให้เป็นพื้นยื่นออกมาได้นะตรงนี้ประมาณ70เซนทำได้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะก็บล็อกฝาบ่อพักไว้หน่อยนะครับก็ทำเหมือนอย่างที่คุณพี่แจ็คกี้เคยทำนะครับก็คือบล็อกเอาไว้แล้วก็ทำฝามาปิดนะแล้วก็ปูกระเบื้องให้เหมือนกันมันก็จะพังๆตาไม่ได้นะครับก็อย่างนี้นะครับพื้นมันก็จะเทชนไว้เฉยๆอย่างนี้นะครับพอเราขึ้นโครงนะช่างโลดก็เลยลองขึ้นแบบไปให้ดูนะครับเอาแบบว่าอยากได้คล้ายๆกับในรูปที่ส่งมานะครับ
แต่ว่าก็ดูแล้วเสามันก็ไม่รู้เยอะไว้ป่ะนะแต่ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับแต่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้รื้อผนังตัวนี้ออกนะครับมันก็จะเห็นว่าเสาต้นนี้มันก็ยังขวางประตูอยู่นะนะครับอันนี้ช่างโลดก็เซตไว้ที่ประมาณเป็นเหล็กไวแฟงนะครับ150x75นะครับเสามันก็จะมีตรงนี้นะครับ1ชุด2นะครับ3 4ชุดนะครับส่วนตรงนี้เป็นพวกโครงเคร่านะครับที่เอาไว้เบรกกระจกนะครับเบรกช่วงกระจกนะครับพอติดกระจกไปแล้วนะครับมันก็จะดูอย่างนี้นะก็โอเคนะสวยอยู่นะพอเรามาดูในมุมเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ดูโอเคอยู่นะสวยอยู่นะครับถ้าอย่างที่บอกนะครับถ้าอยากได้มาชนแถวๆนี้เลยนะครับที่คุณพี่แจ็คกี้ว่าประมาณ7เมตรนะครับแนะนำให้ตอกเสาเข็มเป็น6ต้นนะเป็น6ต้นนะครับตอนนี้ช่างโลดเซฟไว้ที่4ต้นนะครับก็บวกสักประมาณ 2-3 หมื่นนะครับตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเว้นที่เอาไว้สำหรับบ่อพักนะครับที่พี่แจ็คกี้บอกว่าจะเอาบ่อพักไว้ข้างนอกนะก็จะเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่นะครับประมาณ70เซนได้นะครับก็มาชมวิดีโอ 3D animation ที่ช่างโลดเตรียมไว้ให้นะครับเราก็มาหมุนๆกันดูกันก่อนนะครับคือคุณพี่แจ็คกี้เนี่ยส่งแปลนกับรูปด้านมาให้ช่างโลดนะครับช่างโลดก็เลยเอามาประกอบให้ดูเลยนะนะครับแล้วก็ทำให้ดูว่าถ้าเปิดหลังบ้านออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นวิสัยทัศน์อย่างนี้นะเดี๋ยวย้อนกลับดูใหม่นะครับนิดนึงนี่เห็นไหมครับพอเราเอาผนังออกแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปประกอบกับตัวห้องกระจกหลังบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะได้คล้ายๆงี้นะแต่ว่าพอมองออกไปแล้วมันก็ชนกับกำแพงข้างบ้านนะครับก็จะเห็นอย่างนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าอยากจะทำไหมนะครับเคไปต่อนะครับก็ต้องสำคัญว่าเอาไปคอมไบกับงานระบบก่อนนะครับตรงนี้นะครับฐานรากเราเนี่ยเวลาช่างเสาเข็มมาทำเนี่ยนะครับมาตอกเสาเข็มอ่ะช่างเขาก็จะต้องสำรวจก่อนนะครับว่าตอกได้แค่ไหนนะครับก็คือว่าต้องตอกให้พ้นจากแนวของแนวท่อระบายน้ำอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทำฐานรากให้ชิดแนวของท่อระบายน้ำนะครับคานคอดินนะครับก็ตั้งอยู่บนฐานรากนะตรงนี้นะครับ6.50 x 1.97 นะครับพอทำชนพื้นที่แล้วเนี่ยก็จะกว้างเป็น2เมตรนะครับแนวคานกับตัวบ้านนะครับไม่ชนกันนะเอาแค่พอทำงานได้นะครับเดี๋ยวเราเทพื้นก็ไปชนกับตัวบ้านเฉยๆนะพอเราหมุนมาฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราเทพื้นมาชนเฉยๆนะครับมันยื่นออกมาสักประมาณ 10-20 เซนเนี่ยก็ทำได้นะครับพอติดโครงตัวกระจกเข้าไปนะครับตัวโครงพวกนี้ก็เอาไว้สำหรับยึดตัวกระจกนะครับยึดตัวโครงที่จะมาอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็เป็นโครงหลักเนาะครับหมุนไปอีกทีนะนะครับพอมาประกอบกับภูมิทัศน์ของบ้านแล้วนะครับก็จะเห็นอย่างนี้นะมีพุ่มไม้นะครับแล้วก็มีรั้วไม้เชอร์ล่าอยู่นะครับมีรั้วไม้เทียมแล้วก็มีผนังมีกำแพงตัวบ้านนะครับมุมนี้ก็คือมุมเดียวกับที่คุณพี่แจ็คกี้ส่งมาให้ดูนะครับโอเคนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับตรงนี้นะครับเอากระจกสอดเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็ช่วยกันน้ำได้นะครับผมเห็นในรูปบ้านของคุณพี่แจ็คกี้เหมือนจะมีมุกยื่นออกมาตรงนี้นะเราก็เอากระจกสอดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็ช่วยกันน้ำได้ส่วนหนึ่งนะก็ลดไปลอยนึงแหละนะครับมุมนี้นะครับถ้าเกิดว่าสามารถยืดออกมาได้นะครับก็ตอกเข็มเป็น6ต้นนะครับอย่างที่แนะนำไปนะครับตัดมาให้ดูมุมที่เราทะลุออกจากตัวบ้านอีกครั้งนะครับเสาดูมันเก๋ก๋าไหมนะครับถ้าอยากเอาออกนะครับก็ทำได้นะครับแต่ว่าโครงสร้างมันควรจะใหญ่กว่านี้นะครับมันจะต้องตรงนี้นะครับจากมุมนี้นะมาถึงมุมนี้นะครับต้องเป็นคานใหญ่ๆตัวยาวๆเลยนะครับยาว6-7 เมตรเลยครับเพราะฉะนั้นคานตัวเนี้ยทำคานยาวประมาณ7เมตรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีลึกพอสมควรนะ200-400น่าจะมีนะครับส่วนเสามันก็ต้องใหญ่ตามนะครับเสาตัวในที่ติดกับตัวบ้านนะครับถ้าจะทำอย่างนี้นะไม่เอาเสา2ต้นนี้นะครับสองต้นนี้นะไม่เอาเสา2ต้นนี้นะแต่ว่าเสานอกก็เอาไว้ก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ใช้ตามปกตินะครับคือเป็น4ต้นนะครับมีอะไรต้องเสริมให้อีกไหมนะครับงานระบบกับท่อระบายน้ำก็ตอนทำก็ดูดีๆนะครับเผื่อตอนซ่อมด้วยนะเผื่อว่ามันจะตันเผื่อว่ามันจะซุดอะไรเงี้ยเราได้เปิดซ่อมได้นะครับโอเคนะครับ
น่าจะหมดแล้วนะสำหรับ 3D animation ตัวนี้นะโอเคนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงคิดเงินแล้วนะครับทีนี้ช่างโลดก็คิดไว้ให้เป็นปริมาณวัสดุคร่าวๆนะครับวัสดุโครงสร้างที่เห็นอย่างที่เห็นเลยนะครับไม่ได้มีร่วมอย่างอื่นนะครับตอนนี้มันตกอยู่ที่ประมาณ 24,000 นะครับ wow. ถ้าสมมติคุณพี่แจ็คกี้นะครับอยากจะยืดเป็น7เมตรนะครับก็จะบวกไปประมาณ70เซนนะครับก็ลองไปคิดดูคร่าวๆตรงนี้นะครับมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 15,723 บาทต่อตารางเมตรนะครับแต่ตัวเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ2 คูณ 6.5 เท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่างโลดคิดให้ดูนะถ้าสมมุติเอา2 คูณ7นะครับคูณกับ 15,723 นะครับมันตกอยู่ที่ 202,000 นะครับเขียนไว้ให้นะครับตรงนี้นะถ้าเอา2คูณ7เมตรนะครับมันจะอยู่ที่202,000นะครับนี้นะครับถ้าคิดตารางเมตรประมาณใกล้ๆกันนะก็อยู่ที่ประมาณ202,000นะครับก็ไปเพิ่มไมโครพายหน่อยนะครับอีก2ต้นนะครับก็ประมาณ 20,000 นะก็ใกล้ๆกันนะครับก็ลองไปสอบถามช่างของพี่แจ็คกี้ดูนะครับว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับแพงที่กระจกเลยนะครับผมก็ลองไปหาค่ากระจกเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 3,000 เลยนะครับต่อตารางเมตรนะอันนี้คุณพี่แจ็คกี้ใช้อยู่ที่ประมาณ46ตารางเมตรนะครับที่ตัวนี้นะครับที่2 คูณ 6.5 นะครับไมโครพายตอนนี้เป็น4ต้นอยู่นะครับแล้วก็มีคานคอดินนะครับมีพื้นนะครับไม่ได้รวมกระเบื้องไม่ได้รวมสีอะไรไม่ได้รวมวัสดุต่างๆที่มันนอกเหนือจากนี้นะครับก็ลองเอาแบบไปคุยกับช่างดูนะครับว่าแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับกับคุณพี่แจ็คกี้นะครับหรือผู้ที่สนใจที่อยากจะทำห้องกระจกคล้ายๆอย่างนี้นะครับต่อหลังบ้านออกมาประมาณแบบนี้นะครับว่าเป็นห้องกระจกนะครับแล้วก็ใส่เหล็กโครงสร้างสวยๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นกระจกเทเปอร์นะครับกระจกกองแสงหรือว่าติดผ้าม่านข้างในได้นะครับก็เอาไว้เป็นไอเดียนะครับไว้เป็นรูปแบบโครงสร้างที่จะได้เอาไปทำความเข้าใจกับช่างนะครับว่าผมอยากได้แบบนี้นะครับคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับก็เอาไปให้ช่างดูนะครับว่าจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก็น่าจะได้เป็นไอเดียนะครับสำหรับการทำระบบฐานรากต่อหลังบ้านแบบนี้นะครับทีนี้ทำให้ห้องกระจกเนี่ยเราก็ควรจะเตรียมพื้นให้มันดีๆนะครับไอห้องกระจกเนี่ยเวลามันมาตั้งเนี่ยเวลามันมาประกอบหน้างานเนี่ยมันก็จะทำเป็นพวกอลูมิเนียมนะครับหรือว่าทำเป็นโครงเหล็กนะครับอย่างที่เราอยากได้เป็นไวแฟงเป็นเหล็กคัดทีอะไรอย่างนี้นะครับไอ้พวกนี้มันก็เป็นโครงที่ไม่ยากนะครับโครงกระจกเนี่ยไอ้ตรงที่ยากก็คือการซีลน้ำนะครับการกันน้ำครับตามร่องต่างๆมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาต่อกระจกกันเนี่ยเขาก็จะต่อกันที่ตัวโครงเข้าตรงโครงสร้างมันนะครับเพื่อ1คือเวลาซีลแลนแตกหรือว่าตัวซิลิโคนมันชำรุดเนี่ยมันลงมามันก็จะเจอกับแผงโครงสร้างหรือว่าแผงอลูมิเนียมไอ้แผงอลูมิเนียมเนี่ยน้ำพอลงมาแผงอลูมิเนียมมันก็จะไหลต่อไปได้อีกทีนะครับมันก็จะกันน้ำสองต่อนะทำโครงกระจกเนี่ยแล้วยิ่งโค้งถี่นะครับการกันลมมันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วการกันน้ำก็อยู่ที่ซิลิโคนของเรานะครับว่าซีลดีไหมนะครับหรือว่าใส่เต็มไหมนะครับโครงกระจกนี้นะครับก็อย่างที่คุณพี่ว่าใช้เป็นโครงอลูมิเนียมก็จะโอเคกว่านะครับแล้วส่วนไอ้โครงข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นพวกโครงเหล็กไวแฟงอะไรอย่างนี้นะครับอยากได้บานใหญ่มากไหมนะครับอย่างถ้าเกิดว่าบานประมาณ1เมตรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้โครงเหล็กได้นะครับโครงเหล็กก็ธรรมดาทั่วไปได้นะครับช่างทั่วไปก็ทำได้นะครับหรือว่าเป็นโครงอลูมิเนียมนะครับก็ทำได้นะครับพื้นที่เราเหลือไม่เยอะแล้วเนี่ยกว้างประมาณ2เมตรเนี่ยก็ใช้โครงเหล็กเป็นคัตทีหรือเป็นไวแฟงสบายๆนะครับส่วนถ้าเกิดมีคำถามนะครับก็สามารถทิ้งได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด Subscribe ตรงนั้นนะครับตรงปุ่มแดงๆข้างล่างนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนครับเวลาช่างโลดมีคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าไม่มีผู้ติดตามนะครับก็ไม่มีคนดูนะครับก็ไม่มีช่างโลดนะครับช่างโลดก็ไม่รู้จะทำคลิปให้ใครชมนะครับสำหรับ Facebook Fanpage นะครับกดถูกใจนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับกด See First หรือกดเห็นก่อนนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาช่างโลดมีคลิปใหม่ๆขึ้นที่ Facebook ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ